เนาะมันก็เป็นการเป็นการสะสมอะไรอยู่ตรงนั้นฉันจะพูดอะไรฉันลืมก็คือพอมันมีอิมมูนคอมเพล็กซ์แอนติเจนแอนติบอดีจับตัวกันซึ่งแอนติเจนเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งเอนโดเจนัสเอนโดเจนัสคือภายในร่างกายเราเองเช่นละเช่นแฟกเมนต์ของ DNA ที่พบในโลก SLE เห็นป่ะ SLE เกิดได้นึกออกป่ะอันนี้เป็นเอนโดเจนัสแอนติเจนหรืออาจจะเป็นพวกทูเมอร์แอนติเจนที่มันไปกรองไปติดงึงแงะอยู่ตรงบริเวณโกลูล่าเห็นป่ะอันนี้เป็นแอนติเจนแล้วก็มีแอนติบอดีไปจับแอนติบอดีวันนี้ไปจับปุ๊บมันก็เกิดการกระตุ้นคอมเพลเมนต์พาธเวย์เกิดการอินเจอรี่ต่อโปรโตไซต์เห็นป่ะโปรโตไซต์ก็เจ๊งก็หลุดไปอีกโปรตีนก็เนฟโรติกซินโดรมได้เนาะหรือพวกอินเฟคทีนี้อันนี้คือเอนโดเจนัสแอนติเจนแต่ถ้าเกิดเอ็กโซเจนัสแอนติเจนคืออะไรครับก็อย่างเช่นพวกอินเฟคชันเนี่ยสำคัญพวกแอนติเจนของ HBV HCV อะไรพวกเนี้ยที่มันไปหลอกอยู่แถวบริเวณโกลูล่าพวกเนี้ยฮะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเอ็กโซเจนัสแอนติเจนแต่ทั้งหมดแล้วทั้งคู่นั้นเกิดจากอะไรแอนติเจนดีบีดีเดตดีซีสเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตุ้มคอมพลีเมนต์แล้วก็ไปคลายโปรโตไซต์นะครับเดี๋ยวเธอดูรูปเองเธอจะเข้าใจมากขึ้นลักษณะพี่อ๋อเราเอาใหม่เมมเบรนเดฟพาร์ตี้ชื่อเมมเบรนใช่ป่ะเมมเบรนก็ทราบว่าเมมเบรนต้องหนักเมมเบรนก็คือไอเนี่ยนะครับแคปเปอรี่ลูเมนป่ะขอโทษแคปเปอรี่วอลหนาเท่ากันเลยคือตัวไวรัสมันจะดูเหมือนใหญ่ขึ้นนิดนึงเซลล์ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ส่วนที่เพิ่มมันดูเป็นแคปเปอรี่วอลป่ะมันจะติดเกนหนักขึ้นอันเนี้ยเขาเรียกเมมเบรนเดฟพาร์ตี้นะครับทีนี้มันจะมีไซส์เฉพาะเขาเรียกว่าสไปจะมีสปายแคปเปอรี่สปายเนี่ยทุนเคยดูดีๆตรงบริเวณวอลตรงเบสเมนต์เมมเบรนมันจะเป็นจุดๆดำๆเนี่ยแทรกแทรกอยู่ป่ะนี่เขาเรียกว่าสปายนะครับไม่ใช่สปายอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีสปายเนี่ยเพราะว่าซิลเวอร์สเตย์เนี่ยมันติดสีดำเนี่ยซิลเวอร์สเตย์เนี่ยมันติดบริเวณเบสเมนต์เมมเบรนนะครับแล้วตัวสารในเมมเบรนมันจะมีแหลมแหลมขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสปายเนาะพอย้อมเป็นโคเลสเตอรอลปุ๊บโรคนี้จะติดเป็นลักษณะของแกนูล่าเนี่ยเป็นจุดๆเห็นป่ะเป็นจุดกระจายอยู่บริเวณแบบเมมเบรนแล้วก็มีเซงเจียวด้วยครับโดยที่ตัวที่ติดเนี่ยจะเป็น IgG กับ C3 เพราะว่าเป็นโครนิกไงโครนิกดิซีสนะก็เนี่ยเป็นติดเป็น IgG เนาะทีนี้เรามาดู EM เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายทุกอย่างเลยว่าทำไมหน้าตามันถึงออกมาเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าลักษณะอิมมูนคอมเพล็กซ์เดโพซิชันเนี่ยมันอยู่บริเวณเขาเรียกว่าสับอิพิเทียลรีเจียนลักษณะอิมมูนคอมเพล็กซ์เดโพซิชันมี3ที่ด้วยกัน1มีเซงเจียวก็อยู่ในมีเซงเจียวแอเรียโอเคป่ะจบ2สับอิพิเทียลรีเจียนก็คืออยู่ใต้โปรโตไซต์เนาะมีโปรโตไซต์มีเบสเมนต์เมมเบรนแล้วก็มีเอนโดทีเรียลใช่ป่ะสับอิพิเทียลรีเจียนเนี่ยก็คืออยู่บริเวณฝั่งด้านโปรโตไซต์ระหว่างโปรโตไซต์กับแบสเมนต์เมมเบรนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสับอิพิเทียลเดโพซิชันนะครับโดยที่ลักษณะสับอิพิเทียลเดโพซิชันเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ย1 2 3ก็ใช่นะ4 5เห็นป่ะพอมันไปเดโพซิตปุ๊บเดโพซิตเมมเบรนเฮ้ยอะไรตัวอะไรมาเดโพซิตวะมันก็พยายามจะสร้างเบสเมนต์เมมเบรนครอบขึ้นมาดังนั้นเห็นป่ะเดโพซิตเมมเบรนมันก็เลยพยายามแทรกตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นแหลมๆแหลมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับดังนั้นเวลาเราย้อมด้วยซิลเวอร์สเตนเนี่ยไอตัวที่ติดเนี่ยคือเบสเมนต์เมมเบรนนะที่มันจะพยายามห่อหุ้มอิมมูนคอมเพล็กซ์นึกออกปะมันทำให้เกิดลักษณะเป็นสปายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนาะโดยที่ลักษณะอิมมูนคอมเพล็กซ์ในกลุ่มของเมมเบรนในฟอร์มเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็เนี่ยกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอครับอยู่ที่บริเวณสับอิพิเทียลรีเจียนโอเคปะเอาเราดูรูปเมมเบรนในฟอร์มตีนี่ดูแคปเปอรี่วอลติดแค่นี้คือแล้วก็ตัวอะลิเฟนซิลเวอร์สเตย์นะครับจะเห็นสปายซึ่งสปายเนี่ยมันก็คอนเนคกับเนี่ยตัว EM ที่เป็นลักษณะของสับอิพิเทียลเดโพซิชันอันนี้เอนโดทีเรียมเห็นป่ะนี่นิวเคลียสของเอนโดทีเรียมนะครับ B นี่คือเบสเมนต์เมมเบรนตัวนี้คือโปรโตไซต์หรืออิพิเทียลเองเนี่ยอิมมูนคอมเพล็กซ์มันแทรกอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งเขาเรียกเป็นสับอิพิเทียลรีเจียนนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแมมเบรนในฟอร์มดูอิมมูโนโพลาร์เซนก็เป็นแกนูล่าพันธุ์เพราะว่าสายอิมมูนคอมเพล็กซ์มันเป็นก้อนกลมๆอ่ะก็เป็นติดเป็นจุดๆนี้เหมือนกันเนาะอิมมูโนโพลาร์เซนรูปนี้เป็น IgG นะครับเนี่ยเราดูรูปตักตูนก็จะเห็นชาร์ตเห็นไหมสีแดงๆเป็นเบสเมนต์เมมเบรนพอมันมีอิมมูนคอมเพล็กซ์มาในโพซิชันปุ๊บเนี่ยตัวเบสเมนต์เมมเบรนพยายามสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับลักษณะก็เป็นสปายเป็นแหลมๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ลิสติกเลยนะครับดังนั้น
ถ้าเราเห็นไลน์มาโคสโคปเขียนว่าสปายฟอร์เมชั่นอย่างเงี้ยโป๊กก็เมมเบรนฟอร์พาร์ตี้นี่แหละนะครับโอเคโรคสุดท้ายในกลุ่มของเนโคติกซินโดรมนะคือ MPJ นะครับมันเป็นโอเพนเฟลติกโอเพนเฟลติกนะครับส่วนใหญ่พบได้ก่อนในผู้ใหญ่เช็คมากกว่าเด็กเนาะความจริงมันโดนพิเฟลทีกับโดนไฟติกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไฟตรงในโคติกซินโดรมก็คืออะไรมีคอมโพเนนต์ทางฝั่งของไฟติกด้วยไฟโรติกด้วยแต่ที่พิเศษมาหาเราได้บ่อยกว่าคือเป็นไฟโรติกซินโดรมเนาะ 50% เป็นไฟโรติกซินโดรม 30% เป็นอะซิมเทติกโปรตีนยูเรีย 20% เป็นเอคิวไฟติกซินโดรมแบบแล้วแต่คนใครสมัครทีนี้มันมี2ทาย MPGN เนี่ยทายหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของอิมมูนคอมเพนเดเตกลักษณะพาโทโลจีก็เหมือนของมันเป็นในฟอร์มก็คือมีโมคอมเพล็กซ์อาจจะเป็นเอโดจีนัสหรือเอ็กโซจีนัสก็ได้นะครับฟอร์มขึ้นแล้วก็มาทลายอยู่แถวๆนี้แถวๆโกลูล่านะครับเห็นป่ะแอสโซเชชันจะคล้ายๆกันจะ HPV SCV HIV ก็เกิดได้นะในกลุ่มของ MPJ ไทยว่า SLE นิโอพลาสติก SLRCLL ช่างมันต้องสนใจเดี๋ยวทดลองเป็นตอนที่มันโตที่จะบอกเต็มยาวด้วยอ๋อจะมาในกลุ่มพวกคนอีกเอฟเฟกชันป่ะอันนี้ก็เป็นเอ็กโซจีนัสสับเอ็กซ์คิวเบนเทอร์เนโยคาไนติกส์อันนี้ก็คือเป็นการดิจิทัลของพวกแบคทีเรียในเขาออกมาแล้วมันก็มาหลอดมาอิมูนคอมเพล็กซ์มาเนี่ยบริเวณโกลูล่านะครับในขณะที่ไทป์สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดนเดโพซิตดิซีสสองไทป์ก็มาต่างกันตรงEM ครับเดี๋ยวเราไปดู EM จะเข้าใจแต่ตรงนี้พาสเวย์ที่เกิดขึ้นมันจะผ่านอัลเทอร์เนทีฟคอมเพล็กซ์พาสเวย์เนาะคือถ้าคลาสสิคอลมีคลาสสิคอลด้วยเนี่ยลักษณะของคอมพลีเมนต์อ่ะมันจะต่ำหมดไม่ว่าจะเป็น C3 C4 หรือ C1Q อันนี้โดนหมดแต่ถ้ามากระตุ้นผ่านทางอัลเทอร์เนทีฟคอมพลีเมนต์พาสเวย์อย่างเดียวเนี่ยตัวที่ต่ำดีตัวเดียวคือ C3 โอเคป่ะในขณะที่ C1Q กับ C4 จะปกติอย่ามาถามฉันว่าคอมพลีเมนต์ไล่ยังไงจำไม่ได้เหมือนกันอยากรู้ไปเปิดดูเองโอเคป่ะอ่ะเช่นเดียวกันทีมแมนในโลกนี้ก็ controversial นะครับก็คือสตอร์พี่บอกว่าสตอร์มันทีได้อยู่โลกเดียวแหละคือ minimal change ส่วนเรื่องอื่นส่วนใหญ่ก็ให้ขำๆอ่ะก็ลองดูหายก็โชคดีไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ recurrent in transplant patient เหมือนกันโลกก่อนหน้านี้ที่ recurrent ใน transplant patient คืออะไรครับ focal segmental glomerulosclerosis นี่ก็เป็นอีกโรคนึงเนาะก็คือ membranoproliferative glomerulonephritis นะครับโอเคนะทีนี้เรามาดูอะไรก่อนไลน์ไมโครสโคปและไมโครสโคปทั้งไทป์1ไทป์2เนี่ยเหมือนกันก็คือลักษณะเป็นไงครับชื่อดูชื่อเมมเบรนโพลิเฟเรทีฟโกลโมเนฟิติกแปลว่าเมมเบรนต้องมีเมมเบรนละมีเมมเบรนหนาคือแคลอรี่วอลมันจะหนาขึ้นโพลิเฟเรทีฟเซลล์จะเยอะขึ้นโอเคป่ะมาต่างกันเวลาตรงเนี้ยเมมเบรนคือแคลอรี่วอลหนาแต่เซลล์ไม่เยอะแต่เมมเบรนโพลิเฟเรทีฟโกลโมเนฟิติกเนี่ยแคปิตี้วอลหนาด้วยแล้วก็เซลล์เยอะด้วยนะครับเนาะลักษณะเซลล์มันจะเป็นไฮเปอร์เซลลาริตี้แล้วก็มีแคปิตี้วอลที่หนานะครับไฮเซลลาริตี้ที่มันเพิ่มจากอะไรบ้าง1ในเซงเจียว2เอ็นโดทีเลียมแคปิลลารีเซลล์3ก็คือเป็นพวกลิมฟ์ลิโมไซต์ PMN โมโนไซต์อย่างเงี้ยเข้ามาอินโดได้หมดนะครับโดยที่มันจะมีแพทเทิร์นอันที่ลักษณะจำเพาะกับเมมเบรนพลิเฟเรทีฟโกลโมเนฟิติกก็คือเขาเรียกอย่างเงี้ยฮะเป็นโลมูล่าฟอร์เมชั่นเนี่ยคำว่าโลมูล่าฟอร์เมชั่นปกติโลมูล่าเราจะเห็นมันจะเป็นทับอันเดียวหนึ่งอันใช่ป่ะแต่พอเป็นโลมีปุ๊บเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนเป็นโลมูอย่างเงี้ยเป็นกลมๆๆๆยาวจากกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องโลมูล่าฟอร์เมชั่นถ้าไลน์มาโคสโคเขียนคีย์เวิร์ดนี้มาโลมูล่าฟอร์เมชั่นเธอต้องถึงโลมีละเมมเบรนพลิเฟเรทีฟโกลโมเนฟิติกแต่ทีนี้จะเป็นไทป์ไหนจะเป็นไทป์ไหนเนี่ยแยกด้วย EM ที่จะข้ามที่ EM ก่อน EM ก็คือถ้าไทป์หนึ่งเนี่ยมันลักษณะเป็น immune complex disease เนาะเมื่อกี้ immune complex ที่ deposition อยู่ในเมมเบรนในฟอร์มที่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนครับสาม epithelial deposition ใช่ป่ะแต่ในมันลง proliferative glomerulonephritis อันนี้จะอยู่ที่สาม endothelial proliferation ก็คืออยู่ใต้ endothelium นั่นเองนี่แคปิลลารีลูเมนอยู่นี่ลักษณะของตัวอิมมูนคอมเพล็กซ์อยู่ตรงนี้ครับเบสไลน์เป็นจะอยู่ต่อมาเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นโพโดไซใช่ป่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของไบซับเอ็นโดทีเรียลเดโพซิชันนะครับกระจายอยู่แต่ถ้าเกิดนี่คือไทป์1นะเพราะว่าเกิดจากอิมมูนคอมเพล็กซ์ไทป์2เนี่ยมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟคอมเพลเมนต์พาสเวย์อิมมูนคอมเพล็กซ์ที่มันเดโพซิชันมันสะสมอยู่ในเบสเมนเมมเบรนเลยเนาะเบสเมนเมมเบรนชั้น
ลามิน่าเดนซ่าเลยนะครับเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นลิปิดไลน์แอนเทลแลนด์นะครับเหมือนเป็นลิปิดเนี่ยต่อเนื่องเลยแต่หนาเลยนะครับเนื้ออิมมูนคอมเพล็กซ์เบสแมนเมมเบรนที่เป็นคอลลาเจนไทยเลยนะเบสแมนเมมเบรนไทซี่โอเคป่ะเขามี4ขาสอดไปกี่รอบไปเนี่ยถ้าไทยหนึ่งนี่อะไรนะโบนไทยสองคาทูเลตคาทูเลตไทยสองแล้วก็ไทยสามคือเลตทรีคูเลตก็จำไม่ได้ทีฉันก็พูดความที่ฉันสองโอเคมาดูรูปแล้วก็สวยมากเป็นโลล่าแพทเทิร์นมีพรีเฟอเรชั่นของเซลล์แล้วก็ตัวแคมเปญวอลหนาขึ้นนะครับทีถ้าเกิดเราดูซิลเวอร์สเตนเธอจะสังเกตว่าแคมเปญวอลเนี่ยมันมี2ชั้นเบสเมนต์เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลคอนทัวร์ไซด์อย่างเช่นนี้อย่างเช่นเนี่ยดับเบิลคอนทัวร์ไซด์คือมีเบสเมนต์เป็นเห็นไป2ชั้นนะครับแล้วก็สมมุติว่าอะไรป่ะอ๋อเรียกอีกอย่างว่าแคมแท็กไซด์ TRAM TRACK แคมแท็กเอ๊ะแคมมีอาร์หรือ TAM TAM TRACK แทมแท็กที่เราก็ทารถไฟอะเธอต้องออกมาทารถไฟมันจะเป็นเหล็กขนาดแค่สองเส้นอะนั่นแหละเรื่องแทมแท็กซ้ายนะครับอิมโนโฟเลเซนต์ก็ติดเป็นลักษณะของ IgG นั่นเอง IgG สีสับเกนราคันเทอร์เหมือนเป็นบรรดาขนาดเพราะว่ามันอิมมูนคอมเพล็กซ์เหมือนกันนะครับรูปนี้ก็อันนี้เป็นไทป์หนึ่งอันนี้ endothelial cell แล้วก็อิมมูนคอมเพล็กซ์สะสมอยู่ข้างใต้เนี่ยชั้นทางการมันจะเป็นเบสเมนต์ไม่เป็นแล้วก็โพโดไซด์อันนี้เป็นสับ endothelial position นะฮะต่อไป secondary disease ของตัว nephrotic syndrome เนอะมี DM กับ amyloidosis นะครับ DM เนี่ยมันเกิด nephrotic syndrome จากแมคานิซึม2อันก็คือ1 hemodynamic change ก็คือคนไข้ที่เป็น DM เนี่ยเขาจะมีลักษณะของ GFR ที่เพิ่มขึ้นคือตัวเลือดตัวอะไรเนี่ยมันจะมาที่ตรงเวลามากขึ้นทำให้มันเกิดการตกตะกอนของโปรตีนอะไรเงี้ยสะสมอยู่ที่ตัวกลุ่มบลาสง่ายขึ้นแล้วสองคือเรื่องของเมตาบอลิกเชนเนื่องจากคนดีเอ็มเป็นไงกลูโคสสูงใช่ป่ะในเลือดพลาสมากลูโคสสูงมันก็เลยเกิดการไกลโคซิเลชันก็คือการเอากลูโคสไปต่อกับไอหมู่โปรตีนต่างๆให้โปรตีนเหล่านี้ก็ยิ่งเป็นตัวประกอบบริเวณของตัวกลุ่มบลาสมาขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มบลาสก็คือจะมีการตกตะกอนของโปรตีนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไปกระตุ้นการโพลิเฟเรชันของ Essential Cell คือพูดง่ายคือมีทั้งไฮยาลูโรนอซิสไฮยาลูโรนอซิสคือการตกตะกอนของโปรตีนในเส้นเลือดถูกป่ะกับสเคโรซิสก็คือการที่ตัวมีเซนเจลมาสร้างอินทราเซลลูลาร์แมทริกซ์เกิดคอลลาเจนอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับเกิดขึ้นเนาะทำให้กลุ่มบลาสมันเสียตัวฟอสโฟเสตตัวเบสเมนต์มันก็เสียฉาเสียอะไรไปหมดมันก็เลยทำให้เป็นเนโฟรติกเนาะโอเคคิดเข้าสู่เดี๋ยวคนไข้ต้องมาพรีเซนต์ด้วย DM ประมาณสัก10ปีนะมาด้วยโปรตีนยูเรียเนตินอพาธิเอมเบเรชั่นอันนี้เพราะว่าคนไข้กินข้อมันนานแล้วมันเกิดเป็นพวกเวสเซลสมองเวสเซลดาเมจครับเนตินอพาธิเอละเรติน่าตาเชื้อราแล้วก็ให้เบเรชั่นใน DMพาโทเจเนซิสที่พูดไปแล้วเมื่อกี้พร็อกโนซิสรีนอลเฟลเลียร์จะพบได้โอเคก็ได้40%คือไทป์1เนี่ยเป็นง่ายกว่าไทป์2โอเคป่ะไทป์1เป็นอินซูลินดิเพนเดนท์ใช่ป่ะส่วนไทป์2เป็นอินซูลินรีสิสแตนท์นะเธอเรียนมาแล้ว DM นะดังนั้นวิธีการรักษาอันนี้เป็น secondary disease ใช่ป่ะที่บอกแล้วเห็นป่ะก็คือต้องรักษาที่ DM นั่นแหละก็ต้องมาควบคุมเรื่องของตาที่ดีนะครับรักษาเรเลชั่นแล้วก็เรื่องของโปรตีนเรสิชั่นรักษาเป็นไงเนี่ยมันจะมีลักษณะของมีเซนเจียวเซลล์พรีเฟเรชั่นแล้วก็มีเอ็กซ์ตาซิล่าแมทริกซ์เกิดขึ้นอันนี้คือสโคโลซิสโอเคป่ะแล้วก็มีการตกตะกอนเนี่ยเป็นสีชมพูปื้นๆใหญ่ๆก้อนโกลมๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโนดูล่าแม้ว่ามันจะเป็นไฮยาลิโนซิสแต่เขาจะเรียกว่าโนดูล่าสโคโลซิสครับอีกชื่อหนึ่งของมันคือเคมิลสเตลวิลสันโนดูไม่ต้องตกใจในเรื่องชาติหลักนี้ไม่ต้องให้ฉันสะกดผิดเดี๋ยวไปเปิดดูเขียนไว้ว่า KW โรดูนะครับไอ้ก้อนนะอันนี้จะเป็นจะพบอยู่ใน DM นะนะครับแล้วก็ตัวอาร์เทอริโอเนี่ยจะสังเกตมันจะมีไฮยาลินไฮยาลินไนซ์เนี่ยมีสโคโลซิสเหมือนกันไฮเขาเรียกว่าไฮยาลินอาร์เทอริโอโลสโคโลซิสเนี่ยตรงนี้ฮะอาร์เทอริโอที่มันเข้ามาทีนี้ดีชั่นของ DM เนี่ยมันจะมี3ไฮยาลิโนซิสแล้วก็1สโคโลซิสคือมี4ดีชั่น4แล้วเมื่อกี้ที่พูดไปแล้ว1อันก็คืออันนี้ KW โรดูนะครับ Kemen Steel Wilson โรดูเนาะนี่เป็นไฮยาลิโนซิสที่1นะต่อไปไฮยาลิโนซิสที่2คือตรงนี้ครับจุดเล็กๆตรงเนี้ยเห็นป่ะ
ป่ะมันจะเป็นจุดบนบอลแม่แคปซูลอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแคปซูล่าดรอปแคปซูล่าดรอปเขียนได้เนาะแคปซูล่าดรอปสามก็คือลักษณะคล้ายๆแคปซูล่าดรอปเหมือนกันอยู่บนบอลแม่แคปซูลแต่จะใหญ่กว่าเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้คือไฟบิ๊กแคปไฟบิ๊กแคปคือไฟบิ๊กมันคือชื่อกับอันนี้มันคนละเรื่องกันนะไฟบิ้นมันมีสีชมพูเหมือนกันคือคนตั้งชื่อเขาเรียกว่าไฟบิ้นแต่ความจริงมันเป็นการตกกรองโปรตีนละมันก็มีไฟบิ้นด้วยแหละแต่ลักษณะการตกกรองเห็นปะมันจะเหมือนเป็นหมวกอะข้อครับอย่างเงี้ยบนบอลแมสเปนเนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกไฟบิ้นแคปสามที่เราไปสิเคบิลโนดูแคปซูล่าดอกไฟบิ้นแคปและสุดท้ายหนึ่งสโคโลซิสก็คือไฮอาลีอาร์เทริโอโลไซคลอซิสนะฮะก็คือตัวเวสเซลของอาร์เทริโอเนี่ยมันหนักตัวขึ้นเนาะมีการสะสมของพวกไฮอาลีอะไรเงี้ยแบคทีเรียครับไปสะสมสีชมพูสะสมไว้ถ้าเกิดโปรฟิเจอร์อย่างนี้หมดก็เข้าได้กับดีเดเวติกเนฟอร์พาร์ตี้เองนะฮะทีนี้เช่นเดียวกันอันนี้โปรตีนหลุดใช่ป่ะถ้าโปรตีนหลุดฟูดโปรเซสต้องเอฟเฟสเอนนะฮะก็คือทลายไปครับAmyloidosis Amyloidosis คืออะไรครับ Amyloidosis คือการสะสมของ abnormal protein ใช่ป่ะมันจะมี2แบบคือแบบ primary กับ secondary primary เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดจาก AL type AL type Amyloidosis นะฮะอันนี้เกิดจากการที่ไลท์เชนไลท์เชนโดยเฉพาะที่พบในโลกมันจะเป็นไมโลมามันก็เป็นไมโลมามันจะสร้างไลท์เชนใช่ป่ะพวกปลาพลาสมาเซลล์ที่ปกติจะสร้างไลท์เชนป่ะไลท์เชนพวกนั้นมันเกาะกลุ่มกันเกาะต้องเกาะกันนะแล้วจับเรียงตัวใหม่เป็นเบต้าพีแท็กชีตของตัวแอบนอร์มอลโปรตีนซึ่งแอบนอร์มอลโปรตีนตัวนี้ชื่ออะไมลอยด์โอเคปะคำว่าอะไมลอยด์เนี่ยมันคือแอบนอร์มอลโปรตีนเธอต้องเก็บไอเดียตรงนี้ก่อนนะแอบนอร์มอลโปรตีนซึ่งไลท์เชนถ้าฟอร์มกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็น AL ไทไลท์เชน AL ไทอะไมลอยด์นะครับมาสะสมอยู่ที่โกลโมลัสเนาะก็ทำให้เกิดโกลโมลัสโคโลซิสอะไรเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ secondary เนี่ยเกิดจาก AA ไทอะไมลอยด์ซึ่งพวกนี้มันเกิดจากพวกคนอินเฟคชั่น degenerative disease หรือ malignancy เหล่านี้มันเป็นพวกก่อโปรตีนไซโตไคน์จากอินแฟลมเมชั่นต่างๆครับมันก็มาจับกลุ่มรวมตัวกันเนาะแล้วก็ฟอร์มเป็นแอบนอร์มอลโปรตีนชื่ออะไมลอยด์เหมือนกันซึ่งอันนี้จะเป็นโพรพอโพซิสแล้วก็ลักษณะก็คือจะมาพรีเซนต์ด้วยเนฟรอติกซินโดรมเหมือนกันนะฮะลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะมีอะไรเนี่ยเป็นอะมอร์ฟัสแมทเทียลสีชมพูเนี่ยมาสะสมพวกนี้เรียกอะไมลอยด์เนี่ยมันทั้งในกลูล่าทูล่าอินเตอร์ตีเชียลเวสเซนก็สะสมได้หมดนะครับซึ่งวิธีการพิสูจน์เป็นอะไมลอยด์ทำไงยอมคอมโพเลตติดสีแดงๆนี้แล้วก็เอาไปโพลาไรซ์ก็จะได้เป็นแอปเปิ้ลกรีนไบดิฟเฟอเรนเซนนั่นเองนะฮะคือถ้าโพซิตามนี้หมดก็คือแดงโพซิสไมลอยด์โพซิสโอเคป่ะทีนี้ไปดู EM เนี่ยตัวไมลอยด์มันเป็นลักษณะของแอบนอร์มอลโปรตีนเงี้ยมันลักษณะเวลาดู EM เป็นฟิเบอร์รี่ครับแมทเทียลเงี้ยเป็นเส้นสายเป็นมั่วซั่วแบบเนี้ยเนี่ยคืออะไมลอยด์นะครับโอเคเธอจะสังเกตว่าจบแล้วนะในโปรตีนเธอจะสังเกตว่าตัวในโปรตีนซินโดรมชื่อมันจะมีเมมเบรนเกี่ยวข้องเสมอโยกไปมินิมอลเชนโอเคป่ะเพราะมินิมอลเชนมันไม่มีอะไรดีแต่มินิมอลเชนซิงก็โปรตีนมีมอเชงเห็นปะแล้วชื่อมันจะอารมณ์แบบอัสเซอร์โรติกอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยมีมอเชงเห็นปะอันนี้เนโฟติกใช่ไหมโฟคอสเซนเทอร์โคโมโลซิโคโลซิสอันนี้เป็นเนโฟติกแล้วอะไรอีกเมมเบรนเห็นปะมีเมมเบรนพอลิเฟเรทีฟโคโลไฟติกอันนี้ก็มีทั้งเนโฟติกกับเนโฟไฟติกโอเคปะถ้าเมมเบรนพอลิเฟเรทีฟโคโลไฟติกนะครับดีเอ็นเดเวติกเนฟอร์พาร์ตี้เมื่อกี้ก็เห็นรูปแล้วมีเคดับบิวโนดูคาสุด้าดอกไฟบิ้งไงมันจะออกแนวสเกอร์โลสพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเนฟอติกซินโดรมอะไมลอยด์โรซิสมาสะสมในสารสีชมพูอารมณ์แบบไม่ค่อยมีเซลล์พรีเฟเรนซ์เป็นโรคของกลุ่มเนฟอติกซินโดรมอันนี้เป็นหลักในการจำนะเนฟอติกซินโดรมก็คือเป็นโรคที่ดูไม่ค่อยพรีเฟเรนซ์จะมีชื่อโรคเดียวเท่านั้นที่มีชื่อพรีเฟเรนซ์เข้าไปคืออะไรเมมเบรนพอลิเฟเรทีฟโคโมโลเอฟเฟคติสนะครับหรือ MPGM นั่นเองย่าในสมองเพิ่งเต็มมีต่ออีกเยอะนะครับ AQ เอฟเฟคติกซินโดรมอันนี้เป็นอินฟลามเมชั่นต่อโคโมโลไลน์ที่บอกแล้วมันต้องมาพรีเซนต์ด้วยที่แมคทีเรียเลเซลแคร์เอสโซทีเนียโอลิคูเรียไฮโคเทนชั่นโปรตีนเยอะอยู่มากนะไอ้คำว่าเอสโซทีเนียบวกโอลิคูเรียอันนี้ก็คือ AQ คิดนี่อิจารีนั่นเองโอเคปะแต่ AQ คิดนี่ดังนั้นเราจะนึกถึงโกลาดิซีสเมื่อไหร่ถ้าเกิดคนไข้มาพรีเซนต์ด้วยโอลิคูเรียกับเอสโซทีเนียต้องคิดถึงเมื่อเขามีเลเซลแคร์
หรือ dysmorphic layer cell ถูกป่ะเพราะว่าถ้าไป acutular necrosis เนี่ยสิ่งที่หลุดออกมามันไม่ใช่ layer cell แค่สองมันเป็นอะไรครับ renal epithelial แค่ cell แค่ถูกป่ะใช่ป่ะที่เธอในเรียน PL อ่ะไม่เป็นไรเธอตอนนี้ฉันรู้ทั่วกันเริ่มคุยแล้วก็คนต่อแล้วไงการละต่อไปดังนั้นเธอต้องไปแยก entity ดีๆนะระหว่างเนฟโรติกกับเนฟไฟติกซินโดรมของความจริงมันแยกไม่ยากเพื่อรู้จักคลินิคอลโจทย์ตรงไปตรงมาอยู่แล้วชัดเจนว่าอันนี้เป็นเนฟโรติกอันนี้เป็นเนฟไฟติกอะไรเงี้ยนะไม่ต้องห่วงนะครับเอาโอเคเราจะมาดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่คนไข้จะมาพรีเซนต์ด้วยพาสซีนทำเป็นติดคีแมนดูเรียก็คืออะไรมีคีแมนดูเรียออกมาใช่ป่ะแต่ไม่มีอาการก็คือไม่มีแบบพวกรีนอลเฟลไม่มีอะไรเงี้ยครับเนาะอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มนี้มี2โรคความจริง3โรค3โรคที่สำคัญ2โรคแรกเขาจะเรียกรวมกันว่าเป็น hereditary nephritic syndrome เขียนเพิ่มไป hereditary nephritic syndrome hereditary หนูเขียนภาษาไทยได้หรือ hereditary เขียนยาวH E R I D A T A R Y T hereditary คือเขียนให้อ่านว่า hereditary เนี่ยเนี่ยไฟติดนะมี2โรคคือติดแบสเมนต์ไม่เป็นคือโรคนี้นะครับโรคที่1แล้วก็ขยับไปประมาณ2ช่องเอาออฟซินโดรมนะติดแบสเมนต์ไม่เป็นมันง่ายมากอันนี้อีกชื่อก็คือบีดายแฟมิเลียร์ที่แบบดูเรียคือตามมาทางนี้แน่นอนคิดดูแล้วการตั้งชื่อว่าบีดายแฟมิเลียร์คือเป็นกันทั้งครอบครัวดังนั้นอันนี้ถ่ายทอดแบบออโตโซมอลโดมิแนนต์โอเคป่ะออโตโซมอลโดมิแนนต์ของมันจะเป็นยีนที่เอนโคดคอลลาเจนไทป์4สายอัลฟา3กับสายอัลฟา4เห็นป่ะมันจะเป็น CLO COL4A3 กับ COL4A4 มันก็คือตัวย่อของอัลฟา3กับอัลฟา4นั่นเองครับเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์ครับคนไข้จะมาพิเศษเพื่อทำการตรวจที่แมกนูเรียครับแล้วก็อาจจะเทิร์นไปที่กราซีแมกนูเรียได้แดงแล้วก็สโคปกติอิมมูโนโคเลสเตอรอลปกติแหละที่ EM EM ก็เนี่ยเห็นชื่อมันก็บอกตีนตุ้มล่าเป็นสมัยเรียนเหมือนที่ชี้จะเขียนไว้ที่150-300ใช่ไหมแก้เป็น150-250นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า normal เป็น300-400ด้วยคือตัวเลขที่ยืมมาจากล็อบบี้นะแต่ในตัวเลขตอนที่เขียนชี้ไม่รู้เอามาจากไหนจำไม่ได้โอเคนี่ดูรูป EM เห็นป่ะปกติหนาขนาดนี้โอเคนะแล้วก็อันนี้ติ้งเบสเมนต์เนี่ยบางเป็นแค่เนี้ยบางเชียวก็ลดลงไปสักครึ่งนะครับแค่นั้นเองแหละติ้งเบสเมนต์เป็นคนไข้ก็จะมาส่วนใหญ่เป็นมีประวัติทางครอบครัวเลยว่าเนี่ยมีฮีแมนดูเรียเป็นในหายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นกันพงศาวดีเป็นหมวดอะไรเงี้ยครับออโตสมอลดูแลนี่นะต่อไปโรคคือออลพาซินโดรมออลพาซินโดรมก็คือเป็นอะจะมาพิจารณาเซนจัมติกฮีแมนดูเรียเหมือนกันแล้วก็สามารถเทิร์นไปที่โปรตีนดูเรียได้โรคนี้สามารถไขเข้าได้2แบบเอาแบบเมื่อกี้ออโตโซมอลโดมิแนนต์ของคอลลาเจน A3 A4 ใช่ป่ะ4 A3 A4 แต่ถ้าเป็นกลุ่มของออโตโซมอลรีเซสซีฟเนี่ยก็คือโรคออฟพาซินโดรมเห็นป่ะถ้าไขเข้ากับ AR ในตัวตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็คือเนี่ยคือออฟพาซินโดรมแต่ถ้าเป็น A link ก็จะไขเข้าอย่างเป็นคอลลาเจนไทป์4เนี่ยสายอัลฟา5นะครับโอเคนะโดยที่ออฟพาซินโดรมเนี่ยมันไม่ได้แค่มีเรื่องของรีนอลอินโวลเมนต์นะมันจะมีเรื่องของหูกับตาด้วยเพราะว่าที่หูกับตาก็มีเบสเมนต์เป็นแบนไทป์4เหมือนกันซึ่งเป็นสายอัลฟา5เหมือนกันดังนั้นออฟพาซินโดรมเนี่ยมันก็เลยเอฟเฟคตรงบริเวณหูกับตาด้วยที่สัมผัสมันจะอยู่ตรงนี้ก็ออฟพาซินโดรมมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเนิร์ฟเดฟเนสก็คือหูแบบหูการได้ยินเสียงไปอ่ะแล้วก็มีdisorder ของตาเช่นมี lens dislocation คือตัวเลนส์มันจะกระเด็นออกไปเพราะว่าตัวเขาเรียกอะไรเส้นที่มันยึดเลนส์ไว้มันถูกยืดออกครับเพราะว่าเป็นคอลลาเจนมันไม่ดีครับแล้วก็มีคาตาแลกเลนส์เสื่อมอะไรเงี้ยแล้วก็มี corneal dystrophy เราช่างเถอะสรุปว่าหูตาไปโอเคบางโรคเนี่ยออฟซินโดรมหลายโรคอาจจะพบ Mini-Sensory Inflation ช่างมันก็สนใจแต่ที่สนใจคือ EM EM จะเป็นลามินาไต้กลุ่มล่าเป็นสมัยเป็นอันเนื่องจากพอมาสร้างมันมันก็ผ่านสร้างมันแล้วก็เนี่ยสร้างผ่านสร้างผ่านเนี่ยเรื่อยจนทำให้มันเกิดการหนาโตขึ้นหลายชั้นเนี่ยนี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งเห็นปะคือว่าเป็นลามินาไต้กลุ่มล่าเป็นสมัยเป็นเรนนะครับหรือเขาเรียกอีกแอพเพนเนตแบบนี้ว่าเป็นบาสเกตีก็คือเป็นตะกร้าสารในโลกออฟพาซินโดรมนะครับโอเค
่อไปอีกกลุ่มนึงกลุ่มถัดไปจะเป็นกลุ่มสามารถพรีเซนต์คลีข้อได้เยอะมากเลยโรคนี้คือ IgA nephropathy นะครับหรืออีกชื่อนึงของชื่อของ autoimmune disease IgA nephropathy สามารถพรีเซนต์ได้ตั้งแต่ asymptomatic pmenorrhea nephritic syndrome คือ renal failure ได้แล้วก็ progress จนไปถึง kidney progressive glomerulonephritis ได้เลยคือเป็นไวเลงมาก IgA nephropathy แต่พี่จะมาสอนตรง asymptomatic pmenorrhea เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่มันจะมาพรีเซนต์ประมาณเนี้ย asymptomatic pmenorrheaส่วนใหญ่เกิดในผู้ใหญ่อายุน้อยๆเป็นในเพศชายยังเร็วเนาะแล้วก็มาจะมาพิเศษด้วยนะฮะรีเคอร์เรนท์ที่แมทริเอียนโดยที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อซึ่งการติดเชื้อนั้นมักเกิดในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารเพราะอะไรเพราะระบบทางเดินหายใจมันจะหักมาสร้างโรคดินท้ายอะไรครับ IgA โอเคป่ะแล้วพอไปกระตุ้นตรงแถวนี้ตรงใต้ IgA มันก็สูงขึ้นอันนี้มันเป็น most common type of glomerular disease worldwide นะก็คือแบบเป็นกันเยอะโรคเนี้ยสามารถพิเศษด้วยเนี่ยแหละอสิมตามีทีแมทดูเรียแล้วก็สัมพันธ์กับการติดเชื้อโอเคนะถ้าตรวจซีรัม IgA เลเวลรู้จะพบว่ามันสูงขึ้นก็ใช่สิ IgA ในปอดนี่เนาะทีนี้มันสัมพันธ์กับโรคในเด็กโรคหนึ่งที่เป็น systemic disease ชื่อ Hinoxylan Gonorrhea ก็อยู่สไลด์ข้างล่างคอยพูดกันเดี๋ยวพี่เสิร์ฟไปก่อนอันนี้เทิร์นโคลิดีนอลไฟเลด้านะครับ IgA ในปอดตีแล้วก็รีเคอร์ 50% ในรีนอลลองกราฟก็คือรีนอลทรานสแพนสรุปรีนอลทรานสแพนรีเคอร์กี่โรคนะเลยว่า1 focal segmental glomerulosclerosis 2 membranoproliferative glomerulonephritis และ3 IgA nephropathy กว่าเธอจะพูดรวมแบบพี่ได้เดี๋ยวเธอต้องจำเนื้อหาทั้งหมดได้ก่อนระหว่างนี้เธอก็จะงงๆไม่รู้ว่า membrano แล้วอะไรต่อวะอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นปัญหาตอนเราก็สอบการรับรองฟันโลโอเคเราดูโรค IgA nephropathy เนี่ยอีกชื่อนึงของมันถูกจดไว้ดีนะ IgA nephropathy อีกชื่อของมันคือ mesangioproliferative glomerulonephritis เห็นมาชื่อเห็นปะ mesangioproliferative อะไรขึ้นครับอะไรเพิ่มขึ้น mesangial cell เห็นปะแล้วจะเป็น nephrotic nephritic syndrome จากชื่อเนฟไฟติกเพราะว่ามันมีโพลิเฟเรทีฟคอมโพเนนต์มีคำว่าเป็นเบรนอะไรอยู่ในชื่อไหมไม่มีโอเคป่ะแต่ว่าโรคเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยก็คือชื่อโรคอาจจะเป็นเนฟไฟติกซินโดรมนะครับเนี่ยลักษณะคือจะเป็นเนี้ยบริเวณมีเซนเจียวเนี่ยมันเพิ่มเซลล์มันเพิ่มแล้วก็มีเอ็กตาโซลามาถึงเพิ่มขึ้นด้วยเป็นมีเซนเจียวโพลิเฟเรทีฟโกลเนฟไฟติกอันเนี้ยจับไรไม่ผสมทีนี้จากเอมโลฟอเรสเซนเนี่ยมักอิมโลคอมเพนเนี่ยมันก็สะสมอยู่บริเวณมีเซนเจียวแอเรียนั่นแหละโดยที่ถ้ามันเป็น IgA เนี่ย property ตัวที่ติดจะเป็นอะไรครับก็ IgA โอเคป่ะก็คือตามชื่อนั่นเอง IgA มันจะมีโรคที่พบได้ในคนเอเชียแหละคนไทยก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยมีเซนโจโพลิเฟเรทีฟโกลโรเนฟไรติกแต่เวลาติดเนี่ยตัวที่ติดคือ IgM โรคนั้นชื่อก็ IgM nephropathy โอเคป่ะง่ายป่ะแต่ IgM nephropathy เนี่ยจะพรีเซนต์ด้วย nephrotic syndromeแต่พี่ไม่ออกข้อสอบเพราะว่าไอเจมในโฟพาร์ตี้เนี่ยถูกรีพอร์ตด้วยชื่ออะไรอ่ะอาจารย์วิจิตรเป็นอาจารย์พี่เองสอนอยู่ที่รามาเมื่อสมัยแกยังหนุ่มอยู่เพราะว่ามันเป็นเอนติตี้ที่แบบคือคนเล่นวอเตอร์สเตอรอยด์ดังนั้นเราจะไม่ได้ทิชชูบัลซี่มาไม่มีคนรีพอร์ตนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เกิดในแถบเอเชียอีกอย่างในสแตนดาร์ดเทคบุ๊กแฮร์ริสันล็อบบี้เนี่ยแทบไม่มีพูดถึงไอเจมในโฟพาร์ตี้แต่ก็เป็นแบบแต่เวลาสอนภาคโถนทุกที่ที่เห็นหลายสถาบันจะพูดถึงโรคนี้เพราะว่าเหมือนแบบเป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติอะไรเงี้ยสักอย่างพี่ก็พูดให้เธอรู้ไปแต่พี่จะไม่เห็นในชีพแค่นั้นแหละ IgM กับ Prostatic นะ Polyphorologist เขาก็จะจับกันเนาะแต่ในหนังสือเทคจะไม่มีเขียนนะต้องเป็นหนังสือภาษาไทยเนี่ยตามนั้นโอเคอ่ะดูอันนี้โกลานี้ก็เนี่ยมีไมโครคริสเมนเซียลนะครับมีเซนเซียลปกติมีเซนเซียลเซลล์จะประมาณ1-2ตัวต่อ1โลกูอันนี้ก็1-2-3-4-4ตัวเนี่ยขึ้นแล้วมีเซนเซียลอินเฟคชั่นอิมโลฟอเรสเซนนี่ติด IgA บริเวณมีเซนเซียลแอเรียก็เป็น IgA นะพอพาร์ตี้ใช่ถ้าเกิดเราดู EM ก็จะเนี่ยมีอิมโลคอมเพนโพซิชั่นบริเวณมีเซนเซียลก็คอลลีเรทกันตรงกันโอเคครับทีนี้ที่เราฉลาดโกลาเนี่ยมันก็เป็นซิสเทมิกดิสีสในเด็กเนาะโดยที่มันจะมีไครเทเรียกันไหนมีสกินแลชมีอาร์ไทติกอะดรีนอลเพลแล้วก็รีนอลอินโดเมนนะครับมันก็เกิดแมคคาเนซึมกระบวนการคล้ายๆกับที่เราเหมือนกันก็คือแบบมีการติดเชื้อแล้วไปกระตุ้นให้เกิดการสร้าง IgA ที่มากเกินไป IgA แล้วก็ไปคลายนี่อะไรเงี้ยก็ไปอินโดตรงไหนก็ตรงนั้นไปจับที่สกินก็สกินแลชไปจับที่ข้ออาร์ไทติก
ปจับที่ท้องเขาปวดท้องอันเดอร์ร้องเพลงนะครับไปจับที่ไตก็เป็น IgM กับฟองพันตี้โอเคป่ะถ้าเป็น IgM กับฟองพันตี้ของไฮเปอร์เซนด้วยเนฟไทติกอีกเนฟโฟติกซินโดรมครับเนฟไทติกซินโดรมใช่ป่ะก็คือส่วนใหญ่ก็ไปทำเป็นตาเจคีแมคยูเรียเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็ครอบพีของที่ชิลเด้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโรคนี้เกิดในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเทิร์นเป็นรีนอลเฟลได้เป็นคนรีนอลเฟลต่อไป acute proliferative glomerulonephritis เอาคำนอกโรงเรียนก่อน acute proliferative glomerulonephritis อันนี้เกิดจากเกิด glomerular disease ที่เกิดการ proliferation ของเซลล์เพิ่มมากขึ้นเกิดการอักเสบใช่ป่ะเกิดจาก endogenous หรือ exogenous เหมือนกันเลยลักษณะของ immune complex ส่วนใหญ่โรค glomerular disease เนี่ยมันเนเจอร์ไปเรื่องของ immune complex นะครับนะถ้า endogenous ที่สำคัญคือโรค SLE นั่นเอง SLE มันจะปล่อยพวกไอติเจนที่มีแอนติบอดีก็ออกมาในร่างกายแล้วก็ไปสะสมถ้าเกิดการสะสมนั้นไปสะสมบริเวณตรงสับอีพิธิเดียลดีเจียนเป็นไรเมมบรานไนฟอร์มาตี้ถ้าเกิดสะสมที่สับอีโนทีเดียลดีเจียนก็เป็นเมมบรานเพลเฟติกโกลเพลเฟติกนึกออกปะเออนั่นแหละนั่นคือเป็นใครใครบอกพูดอะไรอันนี้คือเอโดจินาสแต่ถ้าเอโซจินาสส่วนใหญ่จะเป็นอินเฟคชันซึ่งมันก็คือชื่อโรคโรนั่นเองคือ post infection หรือที่เป็นโปรโตไทป์เลยคือ post streptococcal pneumonitis โอเคป่ะนะฮะโดย clinical presentation เนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากmicrobial agent ได้หลายอย่างถ้าเกิดให้ตัว post strep เลยอย่างก็จะเป็นตัวเนี้ยครับ beta hemolytic streptococcal ครับหรือมันก็คือสเตปโตคอคอลไพโอจีเนียสนั่นเองชื่อเต็มๆของมันนะเนาะอันนี้อาจจะเกิดจากฟารินเจติกสกินอินเฟคชันได้เนาะติดเชื้ออยู่ตรงนั้นนะพี่ลิขิตเขาสอน10โมงครึ่งใช่หรอไม่ต้องมากดดันชนะนั่งรอก่อนยังไม่เอ๊ะหรือมัน10โมงครึ่งโรยแกยังใช่ป่ะโอเคอ่ะซึ่งไม่ออกเรื่องลักษณะออนเซ็ตเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณป่ะเป็นเด็กแล้วก็หลังจากติดเชื้อไปผ่านไปสักประมาณสัก4สัปดาห์ที่หายจากโทสเอนเฟคชั่นแล้วมันถึงจะมีปัญหาเรื่องของที่แมนยูเรียโอลิฟยูเรียเอโซทีเมียดีนอเฟเรียเกิดขึ้นก็คือเกิดเอ็กคิวเนฟไฟโรคนี้จะเป็นเอ็กคิวเนฟไฟติกซินโดรมเลยนะครับไม่เป็นแค่อาฟิลัมติกีแมนยูเรียนะเป็นเอ็กคิวเนฟไฟติกซินโดรมเลยทำไมต้องถึง4สัปดาห์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเวลาที่แอนติบอดีสร้างได้พอดีไงโอเคป่ะเนี่ยมันถึงเขาถึงบอกว่าเป็นแอนติบอดีมีเดียได้เนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วก็พอหลังจากแอนติบอดีมันอิมคอมเพล็กซ์ไปจับแล้วก็ไปกระตุ้นอยู่ที่กลูราโกมันก็กระตุ้นคอมเพล็กซ์พาเวย์ทันทีถูกป่ะก็ทำให้ซีราซีสามเนี่ยถูกใช้ในคอมเพล็กซ์ก็คอมเพล็กซ์ก็จะต่ำแล้วก็เอสโอไตเกอร์ซึ่งเป็นตัวไตเกอร์ที่จะบอกเรื่องการติดเชื้อของสโตรกคาร์ดมันจะขึ้นนะครับพาโตเจนิสิตที่พูดไปแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่โรคนี้มันคอมพลีทรีคัฟเวอรี่เลยเถอะก็คือแบบพยายามประคับประคองคนไข้ให้อยู่รอดไปจากช่วงเขาที่ความเอ็กเซอร์ดินอลไปเลยของหายเองนะครับไม่ค่อยโปรเกสเป็นคนเอ็กเซอร์ดินอลเรามาดูนี่โกลาปกติเห็นป่ะนี่เซลล์วันนี้แต่พอเป็นเอ็กคิวพิฟเฟติกโกลาปิฟเฟติกที่บอกว่าชื่อมันจะบอกลักษณะของไมโครสโคปเห็นไหมพิฟเฟติกเป็นงานเซลล์เยอะเป็นไฮโปซูล่าโกลาปนะฮะแล้วก็มีทั้งพีเอ็มเอ็นแคปเปอร์เอนโดทีเอลแคปเปอรี่ก็พลิเฟเรชันสังเกตเราจะมองแทบมองไม่เห็นตัวแคปเปอรี่ลูเมนเลยแล้วมีเซ็กเจียบก็ขึ้นลิมโฟไซต์ PMN เข้ามากลืนโอเคป่ะอันนี้คือเอ็กคิวพลิเฟเรทีฟโกลด์เนฟไฟติสนะฮะทีนี้ถ้าไม่ยอมไม่ยอมฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเนื่องจากอันนี้ก็คือเว้นระยะไป4สัปดาห์ใช่ป่ะตัวอิมมูนขอโทษแอนติบอดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มของอะไรครับ IgG ใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็น IgG โพสิทีฟแบบเกลูลาร์แพทเทิร์นแบบนี้นะครับโอเคนะกับ C3 ก็สติครับแล้วก็ EM นี่ก็เป็นตัวแดกเลยก็คือลักษณะการสะสมของอิมมูนคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นลักษณะของสับอิพิเทียลอิมมูนคอมเพล็กซ์โพซิชันนะฮะโดยที่เมื่อกี้มีโรคที่เป็นสับอิพิเทียลอิมมูนคอมเพล็กซ์โพซิชันโรคอะไรครับเมมบรานในฟอร์มาตี้แต่เมมบรานในฟอร์มาตี้มันจะเป็นหลายจุดใช่ป่ะอิมมูนคอมเพล็กซ์มันเป็นจุดๆๆๆแล้วทำให้เกิดสปายเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่ลักษณะของไอ้ตัวโพสเตปตัวค่อยกลมโดนเอฟเฟกติกตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าสับอิพิเทียลฮัมคือฮัม HUMP ฮัมเป็นอูดเป็นเขาเรียกเป็นโหนกอะโหนกสูงๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันเดียวเลยป่ะก็คือแบบจะกระจายอยู่เนี่ยแต่มันจะไม่อยู่แบบเหมือนตัวเป็นเวลาในฟอร์มาตี้ครับโอเคไหม
อันนี้เหมือนกันไหนว่าตัวโมเลกุล่าไฮโดรซิลล่าแคปรีดูเมนมองไม่เห็นเลยเพราะว่าตัวเอโรทีกับแคปรีมันเป็นเรลชั่นหมดแล้วนะครับอิมโรฟลอเรสเซนต์ก็เนี่ยในลักษณะอิมโรคอมเพนจับการเป็นลักษณะไฮโดรซิลล่าไฮเทอร์ติดเป็น IgG เนาะ C3 ก็ติดเพราะว่าเป็นกระตุ้นคอมบิเนชั่นละนี่แล้วดูอันนี้กี่หามเนี่ย1 2 3 4 4หามนะครับเป็นซับอีพีเทียลหามนะถ้าเห็นคำนี้ปุ๊บก็เนี่ยโล่งอย่างแหละนะฮะพอสเต็ปตัวของห้องกูโดนไฟติสทีนี้มันสแลกเขาว่า post infectious แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันมีการติดเชื้ออื่นที่ทำให้เกิดการเกิดลักษณะนี้ได้อีกใช่ป่ะการติดเชื้ออื่นเช่นสแตปก็ได้สแตปิโลคอคัมนิวโมคอคคอก็ได้มีนิโคคอคซีเมีย HIV HBV SCV คือ3ตัวนี้เกิดได้ทุกโรคอ่ะ HIV HBV SCV นะครับแค่นั้นแหละพอแล้วเขาจะมีเยอะกว่าที่เรียนพูดต่อไปกลุ่มถัดไปเป็นลาปิดที่โปรไลซิสโกลโรนาไฟติดชื่อนี้เป็นชื่อทางคลินิคอลเขียนเลยชื่อนี้เป็นชื่อทางคลินิคอลและเป็นที่โปรไลซิสโกลโรนาไฟติดก็คือเอคิวเนฟไฟติกซินโดรมเหมือนกันแป๊กเลยต่อรักษาการลดลงของเจบ้าลดลงเร็วมากรักษาเป็นชั่วโมงถึงวันแค่นั้นเองปั๊บเดียวลดลงไปต่ำเท่ากับกลุ่มของเจบ้าที่เป็นกลุ่มของเอสเตนิลดิซีสได้เลยนะครับถ้ารักษาก็ตายโรคนี้ลาปิดโปรไลซิสโกลโรนาไฟติดมอร์บิลิตี้มอร์ทาลิตี้สูงนะฮะแต่ชื่อทางพาโถที่เท่าเทียบเคียงกันเลยคือคำว่า crescentic glomerulonephritis โอเคป่ะถ้าเวลาเราพูดทางพาโถเราจะไม่ได้แอบว่าเราเป็นที่ progressive glomerulonephritis แต่เราจะได้แอบว่า crescentic glomerulonephritis เพราะว่าอะไรดูกันเพราะว่า LN มันรักษาเป็น crescent น่ะทีนี้มันมีรักษาเป็นสามมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากแบ่งเป็นสามชนิดคือหนึ่งไทป์หนึ่งจะเป็น anti GBM antibody ไทป์สองเป็นกลุ่มของ immune complex ไทป์สามเป็น palsy immune ก็คือไม่มี immune palsy แบบว่า negative ศูนย์มันก็ศูนย์ zero ไม่มี immuneเพราะสิทธิ์แย่เลยแล้วก็ถ้าเกิดหายรอดตัวจาก RPGM ได้คนไข้จะเทิร์นโคนิกโกลโมโรเนฟิติสก็คือเทิร์นโคนิกคิดนี่ดีซีสอันนี้โรคและสิ่งเนี่ยถ้าอันนี้จริงเองถ้าเป็นลีนอลลีเมตแตกก็คือเกิดเฉพาะที่คิดนี่อย่างเดียวเลยเขาเรียกเป็นแอนตี้ GBM โกลโมโรเนฟิติสหรือลีนอลลีเมตแตกแอนตี้ GBM โกลโมโรเนฟิติสครับแต่ถ้าแอนติบอดีนั้นไปคอนดีแอคกับเบสเมนต์ไม่เป็นที่โอเวอร์ไลน์ในปอดแล้วทำให้เกิดการเบรกตัวของโอเวอร์ไลน์ทำให้เกิดพอลิมีฮีโมเลตด้วยอันนั้นเรียกเกินพาร์เจอร์ซินโดรมโอเคป่ะแซวว่าเกินพาร์เจอร์ซินโดรมก็คือลีนอลอิมโมเลนบวกกับพอลิมีฮีโมเลตนะครับต่อไปไทป์สองกลุ่มอิมมูนคอมเพล็กซ์หนึ่งก็คืออิโนเวติกไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามีอิมมูนคอมเพล็กซ์มาในโพซิชันนะเนาะและโรคอื่นๆที่เกิดจากอิมมูนคอมเพล็กซ์สามารถโปรเกรสมาเป็นลาปิดลี่โปรเกรสซีฟโกลโรเนฟิติกได้หมดเช่นอะไรโพสต์อินเฟคชันโกลโรเนฟิติกเมื่อกี้ไงป่ะมีอิมมูนคอมเพล็กซ์สะสมที่ไหนครับสับอีพีเรียลแล้วเป็นแบบสับอีพีเรียลหางด้วยนะถูกไหมใช่ไหมเมมเบรนเนฟอร์ตี้เกิดได้ไหมได้เพราะว่าเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์เหมือนกันเป็นลักษณะสับอีพีเรียลสับอีพีเรียลเป็นโพสิชันเหมือนกันแต่กระจายตัวในจุดๆใช่ไหมเมมเบรนโพลิเฟอเรทีฟโกลโรเนฟิติกเกิดได้ไหมได้เพราะว่ามีโมคอมเพล็กซ์โพซิอะไรก็ตามโรคอะไรก็ตามที่มีโมคอมเพล็กซ์โพซิชันเกิดได้หมดเอสเอลพีเห็นปะดูปาร์ติไฟติดที่ล็อกเชลันโคพาร่าอันนี้คือไอเจเดฟอร์พาร์ติเห็นปะเกิดได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นกลุ่มของโมคอมเพล็กซ์คือทุกโรคที่เป็นโมคอมเพล็กซ์ทั้งหมดสามารถโปรเกรสมาเป็นลาปิดลี่โพซิชันโกลโรเนฟิติดหรือเครเซนติกโกลโรเนฟิติดได้ตอนนี้ในชื่อในสิ่งที่เราได้ยินเราได้ยินแต่คำว่าโกลโรเนฟิติดฉันรู้ไปสุดก่อนได้ช่างแม่งไม่เป็นไรที่จะถือว่าที่พูดให้อัดไว้แล้วเธอจะได้ไปฟังกันโอเคปะใช่เข้าใจด้วยที่เธอทำน้ำเบลอๆอะไรเหมือนกันอะไรจำได้ก็เลสปอนดีเพื่อให้ฉันมีกำลังใจก่อนนะต่อไปไทป์สามคือปอซี่อิมูนอันนี้คืออะไรครับไม่มีลักษณะของอิมูนคอมเพล็กซ์โพซิชันเลยนะครับอันนี้เขาต่อมาเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะพบว่ามันจะมีลักษณะการเจาะซีร่าแองค่าเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นแองค่าโซเซตแองค่าคืออะไรแองค่าคือแอนตี้นิวโทรฟิลิกเซนโตพลาสติกแอนติบอดีไม่เป็นไรดูตอนแกะเทปตอนแกะแกงกดพอดีๆแล้วก็จะได้จบกันถ้าฟังดูด้วยจริงๆไม่เปิดเสือแองค่าโซเซตเต้นเนาะจะมีกลุ่มที่เอดิโอแพติกคือไม่ทราบสาเหตุกับกลุ่มที่เป็นทีนี้แองค่าพูดเลยแองค่ามี2อันโอ้ยเรียนไปทำที่เอซานันใช่ไหมแองค่าแองค่ามี P แองค่ากับ C แองค่าจดตั้งใจจดลงอันนี้สำคัญมันใช้ได้อีกหลายบทอ่ะใช้ CVS Kidney Respire ก็ใช้ Respire ชั้นสองอีก
ตายห่าเลยลิเวอร์เลยเยอะอ่ะต่อแอนค่ามีซิงค่าพีแอนค่านะครับพีแอนค่าแต่ก่อนเนี่ยลักษณะการตรวจแอนค่าเนี่ยเขาตรวจด้วยอิมโลฟอเรสเซนต์คือเขาเอาแอนติบอดีต่อนิวเคลียร์ไซโตพลาสมิกแอนติเจนไปจับนึกออกป่ะแล้วก็ดูการติดสีถ้าติดทีเอาอะไรก่อนซีก่อนถ้าติดแบบไซโตพลาสมิดคือติดในไซโตพลาสม์อ่ะเขาเรียกว่าซีแอนค่าซึ่งปัจจุบันนี้เขาพบแล้วว่าซีแอนค่านั้นคือ PR3 มันคือโปรตีน AS อะไรสักอย่างมันเป็นสารของตัวนิวโทรฟิลที่มันหล่าออกมาได้อ่ะเขาเรียก PR3ทีนี้ P แอนค่าอะไร P แอนค่าเวลายอมติดสีมันยอมติดลักษณะเป็นเพอร์ดิวเคลียร์เขาเลยใช้ตัว P โอเคป่ะซึ่ง P แอนค่าลักษณะการติดสีแบบเพอร์ดิวเคลียร์เขาดูแล้วว่าสารที่ติดเพอร์ดิวเคลียร์ตรงนั้นอะอันนั้นคือไมโลบอกซิเดนหรือ MPO นั่นเองโอเคป่ะนะครับโดยที่ C แอนค่าเนี่ยจะแอสโซเชตกับไวเกเนอร์แกนูโลมาโตซิสคือโรคนี้ครับ C แอนค่าไวเกเนอร์แกนูโลมาโตซิสส่วน P แอนค่าassociate กับ microscopic coronary angiitis แล้วก็คอมมาอีกโรคนึงคือ shock stroke syndrome shock stroke c h u r g s p r a u หรือ s อะไรประมาณนี้ฉันก็สะกดมั่วอะไรนะ shock stroke syndrome นะครับถ้า C แอนค่าขึ้นก็นึกถึงเวกเตอร์เวกเตอร์แกนูโลมาโตซิสถ้า P แอนค่าขึ้นก็นึกถึงไมโครสโคปิกโพลีแอนไซติกชัสตาวซินโดรมเดี๋ยวบ้างนะครับทีนี้เมื่อกี้แบ่งไทป์มาเพื่ออาจจะมองไม่เห็นภาพแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้สมมติคนไข้มาด้วยแล้วปิดลิโปรเกสซิฟโกลโรไฟติกโอลิกูเลียคิวิโนเฟลแบบใกล้ตายแล้วล่อแร่นะทำคิดนี่บอกซี่มาปุ๊บไม่ว่าโรคอะไรก็ตามในหน้าเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดสิ่งที่เธอเห็นในไมโครสโคปเป็นหมดคืออะไรเป็นเครสเซนติกโกลโรไฟติกนี่ครับเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนี่มันเกิดจากการพรีเฟลเลชั่นของพาริเทตอลเซลล์เนี่ยเห็นปะแล้วก็มีไฟดิบลีจากการที่กรงลาบเปิดเป็นแบนๆมันถูกทลายแล้วก็มีไฟดิบลีออกมามันก็เลยเป็นกระตุ้นให้พาริเทตอลเซลล์มันพรีเฟลเลชั่นเนี่ยเป็นเซลลูล่าออกมาเนี่ยอันนี้เป็นเครสเซนติกโกลโรไฟติกเครสเซนติกโกลโรไฟติกเป็นเทอร์มาพาโถเทียบได้กับแบบปิลิโปรแกสซิฟโกลโรไฟติกที่เป็นเทอร์คาฟินคอลเห็นปะมันไม่ง่ายนะเว้ยที่จะมาสอนระดับนี้พูดเร็วระดับนี้ได้ทีนี้ประเด็นคือว่าอะไรเมื่อกี้มี3ไทป์ใช่ป่ะแต่ละไทป์ไทป์1คืออะไร anti GBM ไทป์2คือ immune complex ไทป์3คือ proxy immune เอา proxy immune proxy immune เนี่ยเวลายอมไม่โดนฟลูออเรสเซนต์เห็นอะไรไหมไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ดีโอเคป่ะเวลาจะแดกได้นู่นคุณไปจับซีรั่มไปจับแอนค่าจับซีแอนค่าจับเฮียนค่าจบโอเคป่ะจบแล้วนะไทป์นั้นนะแต่ถ้าเห็นคริสตัลติกเราไม่ยอมโดนฟลูออเรสเซนต์ดูถ้าเป็น anti GBM anti GBM นี่ก็คือเราสั่งแอนติเจนที่แอนติบอดีมันไปจับเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับ basement membrane แล้วมันจะอยู่ along ใน basement membrane เลยอยู่ต่อเนื่องด้วยดังนั้นลักษณะ pattern ที่มันติดจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเห็นปะเขาเรียกว่าเป็น linear pattern นะครับเนาะอันนี้คือลักษณะเป็น anti GBM กลมโดนไฟติดนั่นเองเนาะอย่างนี้นะครับเนี่ยรูปจะตรงกับรูปดีบอยคือมันจะอยู่ใน GBM เลยอ่ะซึ่งแอนติเจนที่มันถูกจับตรงนั้นคือ XC1 domain ช่างมันต้องสนใจแต่ฉันพูดทำไม เผื่อฉันได้อ่านข้อสอบเพิ่มแต่อันนี้คือ anti GBM นั่นเองในขณะที่ immune complex เห็นไหม immune complex อาจจะถ้า immune complex นั้นมี negative charge สูงคือเป็น immune complex นั่นแหละแต่มี negative charge มันจะไม่สามารถเขาเรียกอะไรกระจายตัวกระเด็นไปถึงตรงโคโรไซด์ได้มันก็จะสะสมอยู่แค่ชั้นละสับเอนโดทีเรียลเท่านั้นอย่างรูปนี้เป็นต้นเห็นปะสับเอนโดทีเรียลเนี้ยอันนี้ก็คือจะติดลักษณะแกนูล่าเธอจะเป็นจุดๆอ่ะเป็นจุดๆตามที่อิมมูนคอมเพล็กซ์ไปจับไว้หรือว่าถ้าอิมมูนคอมเพล็กซ์นะสามารถกระเด็นมีโพซิทีฟชาร์จบ้างกระเด็นเข้าไปจับไปสะสมตรงโคโรไซด์ได้ไปสับอีพีทีเรียลในโพซิชันอย่างในเมมบานาเปอร์ฟอร์พาร์ตี้อ่ะอันเนี้ยลักษณะการติดเป็นแกนูล่าแพทเทิร์นเหมือนกันโอเคป่ะภาพ A กับภาพ C เนี่ยต้องไปแยกกันอีกทีด้วย EM ถูกไหมว่าอิมมูนคอมเพล็กซ์นั้นมันไปสะสมตรงสารอินโดทีเรียลหรือสารอินโดทีเรียลมันจะแยกให้ลงได้อีกทีแต่ anti GBM เนี่ยจะสามารถแยกได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยตรง linear pattern ของ immunofluorescence โอเคป่ะครับเนาะแต่ลักษณะ linear pattern ของ immunofluorescence ตรงเนี้ยแม้ว่ามันจับกันเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์จริงแต่ลักษณะการ distribution เนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็เ
ขาเรียกอะไรไม่เดสอะไม่รวมตัวกันดังนั้น anti GDM เนี่ยเวลาเราไปสอบดูใน PM เนี่ยจะไม่พบลักษณะ immune complex deposition นะ anti GDM แม้ว่ามันจะมี immune complex เนี่ยแต่ immune complex มันไม่ได้มากพอมันไม่ได้จับตัวมากพอที่จะมองเห็นใน PM ได้นะครับลักษณะ EM นอกจาก immune complex deposition ในแต่ละลายโรคไปแล้วนะสิ่งที่สำคัญคือต้องมีอันนี้ครับมี basement fragmentation เนี่ยแล้วมันก็จะมี fibrin leak ออกมาแล้วก็ไปกระตุ้นตรงไพแล้วก็เซลล์ทำให้เกิดการ form basement formation เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยไลฟ์โมโซมมันจะเป็นเนี้ยจะเป็น presenting เนี่ยมีเซลล์ร่าง reflection เกิดขึ้นเป็น present นะฮะถ้าเกิด immunocollection ออกมาเป็นรูปนี้อันนี้แดงรูปอะไรครับนี่เป็น negative pattern นะanti CDM ใช่ป่ะคุณถ้าเกิดบวก polyhemolate ก็ได้โรค good pasteur syndrome โอเคป่ะถ้าเป็นเนี่ย anti CDM บวก polyhemolate ก็เป็น good pasteur syndrome นะทีนี้อันนี้เป็นการล้อไฟบินให้ดูเฉยๆว่าตรงเลยแกเซมันมีไฟบินนี้ออกมาจริงๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคต่อไป secondary lymphatic syndrome โรคที่สำคัญคือ SLE โรคนี้จะเป็นซามารีทั้งหมดที่ฉันพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เธอจะเข้าใจไม่เข้าใจคือจะอยู่ที่โรคนี้นะมันจะมี6คลาสด้วยกันตั้งใจฟังดีนะครับมี6คลาสด้วยกันก็คือคลาส1 6กันต่อนี้1 minimal change disease 2 anti-tangential proliferative glomerulonephritis 3 เป็น focal segmental proliferative glomerulonephritis 4 เป็น diffuse focal proliferative glomerulonephritis 5 เป็น benign necropathy 6 focal glomerulosclerosis ครับตั้งใจดูนะคลาสไหนบ้างที่เป็นเนฟโรติกซินโดรมคือคนไข้จะมาพรีเซนต์ด้วยเนฟโรติกซินโดรมคลาสหนึ่งถูกป่ะคลาสอีกสามตรงไหนวะไหนเมมเบรนไหนซิคโลซิสมีไหมห้าใช่ป่ะฮะเมมบรานเนฟโรพาธีแล้วก็หกตัวตัวว่าโอมโรซิคโลซิสคลาสสามกับคลาสสี่เธอตัดสองคำข้างหน้ามีทิ้งไปก่อนมันคือคำว่า proliferative glomerulonephritis โอเคป่ะแต่ถ้าเป็นคลาส3คือ involve แค่ focal segmental โอเคป่ะ proliferative glomerulonephritis ในขณะมันไม่เหมือน focal segmental glomerulosclerosis นะมันคนละอันกันนะอันนี้คือหลักๆของโรคคือ proliferative glomerulonephritis โอเคป่ะแล้วก็คลาส4คือ diffuse global proliferative glomerulonephritis โอเคครับดังนั้นเนฟโรติกซินโดรมจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นคลาส1 minimal change คลาส2 essential proliferative ขอโทษคลาส5 membrane nephropathy แล้วก็คลาส6 global glomerulosclerosis ส่วนคลาส2ให้ตั้งจะมีคำว่า proliferative ครับดังนั้นคนไข้จะมาพรีเซนต์ด้วย nephritic syndrome ใช่ไหมตื่นมาด้วยฮีแมกนีเดียนั่นแหละเนาะเนี่ยพวก proliferative นี่แหละโอเคทีนี้ถ้าคลาส1คลาส1แล้วก็สมมุติยังไงครับปกติถูกป่ะมีอิมมูนคอมเพล็กซ์เดโพซิชันในอิมมูโนเฟรเซนต์ไม่มีแล้วก็ EM เป็นฟูลโพสเซสเอฟเฟคเมนต์เห็นป่ะทุกอย่างเหมือนอะไรหมดเหมือนมินิมอลเชนหมดโอ้ขอโทษสิ่งที่ต่างกันกับมินิมอลเชนคืออะไรรู้ป่ะก็คืออิมมูโนเฟรเซนต์คือมันจะมีลักษณะการติดอิมมูคอมเพล็กซ์อันนี้ขอโทษนะครับมินิมอลเชนดีซีในเอสเอลอินเนี่ยมันจะมีการติดอิมมูคอมเพล็กซ์ติดทั้ง IgG IgA IgM C3 ใช่มั้ยคือพูดง่ายติดหมดลักษณะการติดหมดของเดโพซิชันแบบนี้เรียกว่าฟูลเฮาส์ใครเคยเล่นไพ่มั้ยก็คือฟูลเฮาส์อ่ะฟูลเฮาส์ก็คืออะไรวะเออว่าเวลาฉันไม่ได้เล่นไพ่นานฟูลเฮาส์คืออะไรอะไรนะชื่ออะไรนะคือมีทุกใบคือติดหมดอ่ะอันนี้คือเหมือนกันเขาเทียบเคียงกันมาคือ IgG IgG IgM เพราะว่า SLE ละ SLE คือโรคหอบต้องอิมมูนถูกป่ะคะมันสร้างอิมมูโนโกลบูลินได้ถูกถ่ายหมด IgA IgM IgG ได้หมดโอเคป่ะดังนั้นทุกคลาสในของ SLE เนี่ยจะติด IgA IgM IgM เนี่ยติดหมดโอเคมั้ยคลาส2คือมีแซนจิโอพรีเฟเรทีฟโกลโมเรเฟติกคือโรคอะไรครับถ้าเทียบกับคาร์บอนีดิซีสมีแซนจิโอพรีเฟเรทีฟโกลโมเรเฟติกอะไรที่มีมูลความแข็งสะสมอยู่ที่บริเวณในแซนจิโอจำไม่ได้หรอก IgA เนี่ยฟอร์พาร์ตี้ไงโอเคป่ะดังนั้นลักษณะก็จะมาด้วยฮีแมกนีเดียเห็นป่ะ IgA แล้วฟอร์มันฮีแมกนีเดียใช่ป่ะแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างมีแซนจิโอพรีเฟเรทีฟโกลโมเรเฟติกหรือ SLE คลาส2กับ IgA แล้วฟอร์พาร์ตี้คืออะไรครับอิมมูโนโคเลสเตอรอลเป็นไงถ้า IgA ก็ติดเฉพาะIgA แต่ถ้า SLE ก็คือติดหมด IgA IgMG อะไรเงี้ยติดหมดโอเคป่ะอ่ะ entity ที่3เป็น proliferative glomerulonephritis พี่ตัดสองคำแรกทีนะก็ในชื่อก็บอกเป็นไงลักษณะเซลล์มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพิ่มทั้ง capillary ทั้งมีแสงเจี่ยวทั้ง PMN มาหมด
อันนี้มันจะเทียบเคียงได้กับโพสเตปนั่นเองโอเคป่ะตรงเนี้ยและเทียบเคียงได้กับอีกโรคนึงก็คือเมมบราโนโพลิฟเนติกโกลโรนิฟติกพูดง่ายคือตรงเนี้ยลักษณะอินทรีย์คอมเพล็กซ์โพซิชันทำเกิดได้ทั้งสับเอนโดทีเรียลและสับอินทีเรียลเพราะว่าพี่บอกแล้วว่ามันเหมือนสับโรคเหมือนโพสเตปถ้าเหมือนโพสเตปก็คือจะมีสับอินทีเรียลหรือโพซิชันถูกป่ะเป็นสับอินทีเรียลครับแต่ถ้าเหมือนเป็นมโนโพลิฟเลทีโกโมโนเฟกไฟติก MPGN ก็จะเป็นสับเอนโดทีเรียลโพซิชันคือสรุปคลาสสับคลาสสี่เนี่ยสับสมที่ทั้งฝั่งด้านบนกับด้านล่างคือสับอินทีเรียลใส่อินทีเรียลได้หมดนะครับอันนี้ก็คลินิคอลมาแล้วอะไรเนฟไฟติกซินโดรมเนาะสิ่งที่แยกจาก2โรคนั้นก็คืออะไรก็คืออันนี้ต้องติดฟูลเฮาส์ของมโนโพลิสเตนแต่เอียมอะไรเหมือนกันหมดเมมบรานเนฟรอพาร์ตี้เทียบเคียงได้กับอะไรครับก็คือเมมบรานเนฟรอพาร์ตี้นั่นเองเนาะก็ลักษณะอินทรีย์คอมเพล็กซ์โพซิชันอยู่ที่ไหนสับอินทีเรียลที่มีสปายอ่ะนึกออกป่ะกระจายตัวอยู่แต่สิ่งที่แตกต่างคือมโนโพลิสเตนใน SLE คือจะติดหมดในขณะที่อนาติเฉพาะ IgG โอเคป่ะกับ C3ส่วนสุดท้ายคือตัวพ่อของโคโลสเตียนเป็นสเตจนอนซีสละนะครับก็คือเป็นสกอโรสทั้งหมดละนะโอเคทีนี้ดูรูปนี้ดูมีเซ็กเจียวเพิ่มขึ้นเห็นป่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะมีเซ็กเจียวพิเฟเรทีฟจอร์ติกอิมโนบอกว่าอันนี้อาจจะเป็น IgA ฟอร์พาร์ตี้ได้ที่ดูจากไลฟ์โคสโคใช่ป่ะดังนั้นต้องแยกบอกด้วยอิมโนโพลิสเตนนะฮะอันนี้บอกว่าติดทั้ง IgA IgG IgM อันนี้ก็เป็นอะไรครับลูปัสเนฟไฟติกคาร์ดคาสอบถูกป่ะอันนี้พวกใครก็จะมาพรีเซนต์เรฟติกซินโดรมนะฮะอันนี้ดูอันนี้ก็น่าจะเป็นโฟคัสเซ็กเมนทัลอินโวเมนต์เนาะแล้วก็มีลักษณะแอร์เรย์ของโพลิเฟเรทีฟตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นคลาส3โอเคป่ะซึ่งอันนี้มันต้องไปยอกอินโวโพลิเซนต์ต่อเนาะป่ะนะครับถ้าแต่ติดฟูลเฮาส์ก็เป็นรูปาร์เนฟติกเนี่ยถ้าติดหมดก็เป็นรูปาร์เนฟติกลักษณะการในโพซิชันก็คือรูปนี้เป็นในโพซิชันที่สับเอนโดทีเรียลเซลล์ก็สับเอนโดทีเรียลดีเจียนเนาะอันนี้ก็เป็นโรบาร์เนฟติกคาสามนะครับคาสามคาสี่ก็คือไปดูว่ามันเป็นโฟคัสเซ็นเตอร์หรือโกลบอลดิฟฟิวโกลบอลนะครับทีนี้กลุ่มของโคนิกโกลโรเนฟติกอันนี้เป็นเอสเตตของราดิซีสละสังเกตดูเห็นป่ะมันจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้คนไข้เทิร์นเป็นคนโกลโรเนฟติกได้most common cause คือ cholestatic glomerulonephritis อะวงวะ cholestatic glomerulonephritis ถ้าใครไปรับเสนอถ้าเทิร์นกับเป็น chronic glomerulonephritis หมดอีกอันที่เทิร์นบ่อยๆก็คือ membranoglomerulonephritis glomerulonephritis กับ focal segmental glomerulonephritis เนาะ IgA ก็เทิร์นได้ตัวที่เทิร์นน้อยสุดก็คือตัวเนี้ยครับ postatectococcal glomerulonephritis คือถ้าเป็นในเด็กแล้วก็เป็นใน area ที่เป็น endemic epidemic area ของตัวโรคของตัว streptococci ที่เป็นเนฟไฟโตเจนิกสเตรนเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคในเนฟไฟติกได้เนี่ยอันนี้ก็มักจะหายรีคอเวอรี่มักไม่เทิร์นคนอีกคนเลยเนฟไฟติกเนาะลักษณะพิจารณาจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดเป็นเอสเตทเราจะเป็นลักษณะของเป็น global sclerosis มีแฟมิลี่เซลล์ที่ interstitial เห็นไหมตัวเวสเซลก็จะ sclerosing ไปอะไรเงี้ยครับเนาะโอเคคือเรื่องที่หนักๆเนี่ยจบไปหมดแล้วอีก5นาทีที่เหลือที่จะพูดเนื้อหาที่เหลือทั้งหมดขอให้เร็วครับไม่เป็นไรทุกรายเป็นเซเชียลดิสตีนะครับเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม acute injury เท่ากับ acute renal failure แล้ว most common cause ของมันคืออะไรครับ acute glomerulonephritis โอเคไหมแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มของทุกโรค interstitial nephritis นะครับพี่จะสอนมี5โรคเนี้ย acute dark interstitial nephritis emergency nephropathyเอฟเซตและฟอร์มาตี้อยู่ในฟอร์มาตี้แล้วก็ไลเชียนแคสในฟอร์มาตี้เนาะความจริงกลุ่มของทุกด้วยเอฟเซียมันจะมีโรคหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือไพโรเนฟติสซึ่งเดี๋ยวพี่ดีคิดต่อนะครับเป็นเรื่องของอินเฟคชันเดี๋ยวไปเรียนกันดีเอคิวคินีเจอรี่โมสมอลคอร์คือเอคิวทูราเนฟโรซิสเอคิวคินีเจอรี่เกิดจากทูราได้ใช่โรคอะไรได้บ้างโพสเตตโตคอร์คโรเนฟติสก็เกิดได้ถูกป่ะมันไม่เกิดเอคิวอินอลเฟลได้ใช่ป่ะแล้วอะไรไอเจและฟอร์มาตี้ก็พวกเนฟติสซินโดรมทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวกับที่ทำให้เกิด acute kidney injury แบบโบราณจริงๆแต่ most common cause ของ acute kidney injury เนี่ยคือ acute tubular necrosis นะอันนี้มันเป็น clinical pathological term ก็คนไข้มี oligonucleosis ใน kidney แล้วลอง UA แล้วขอโทษ B A ก็ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ UA ก็มีพวก renal nuclear cell cast ออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ acute tubular necrosis นะครับอันนี้เป็น most common ที่บอกแล้วทีนี้ cause มี2หลักๆคือเป็นอะไรครับคืออิสคิเมียกับท็อกซิกโอเคป่ะอิสคิเมียเกิดจากอะไรก็เกิดจากโลว์โฟลว์ใช่ป่ะโลว์โฟลว์สเตทจากการที่บาดวอลลุ่มลอสหรือไฮโปคอนฟิวชั่นฮาร์ทเฟลอะไรก็ว่าไปเนาะ
อันนั้นคือเป็นอิสซิมิกอินเจอรี่แต่ถ้าเราเป็นท็อกซิกส่วนใหญ่เกิดจากยาครับยาที่เธอรู้กันจำได้ขึ้นใจเลยครับเอ็นสเตจใช่ป่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดจากเรื่องแท็กซ์ออฟซัมชั่นเรื่องอินเตอร์สติเชียลไฟติกอะไรว่าไปนะแต่ที่สำคัญมีสองอันคืออิสซิมิกกับท็อกซิกอินเจอรี่ทีนี้ในการที่ที่ไปเข้าเร็วพาโทเจเนซิสมันมีแบบ2เมคานิซึมหลักก็คือ1มีลักษณะของทูบูล่าเซลล์อินเจอรี่กับ2ฝั่งนี้คือมี1ตัวนี้กับ2อันนี้คือฮีโมไดนามิกดิสเทอร์แบนนะฮะเราเริ่มจากทูบูล่าเซลล์อินเจอรี่ก่อนเนื่องจากตัวเธอบอกมาว่าไอ้ตัวทูบูลเนี่ยมันถูกเลี้ยงด้วยอะไรครับวาซาเขาเรียกว่าอะไรนะเพอร์ทูบูล่าเซลล์อินเจอรี่ตรงนั้นอะนึกออกปะตรงนั้นมันจะเป็นแอร์ในที่ออกซิเจนมันต่ำแล้วอะดังนั้นมันโผล่ที่จะขาดออกซิเจนง่ายอยู่แล้วตัวนี้ก็คู่นะดังนั้นพอมันเกิดภาวะอิสคีเมียหรืออะไรก็ตามที่มันปรับโฟมมาลดลงเนี่ยมันไม่เกิดถึงได้จริงซึ่งเกิดได้ทั้งอีเวอร์ซิเบิลกับเออร์อีเวอร์ซิเบิลหรือเออร์อีเวอร์ซิเบิลง่ายกว่าอะไรก็คือตายเลยตายไปพอตายมันก็หลุดรอบหลุดไม่หลุดตายอยู่ในท่อตายนะก็จบไปก็ลีเจฟ้าลดใช่ปะปัสสาวะไม่ออกฉี่ก็ได้ตัวนี้แล้วลีเจฟ้าทีนี้ลักษณะอีเวอร์ซิเบิลจริงคือตัวรีนอลทูบูลมันอีพีเรียลดิสฟังชันไปจากที่มันเคยปั๊มโซเดียมโพแทสเซียมได้ปกติมันก็ไม่ทำงานแล้วมันก็เสียไปทำให้การเซนของโซเดียมมันก็เลยเกิดการเรียกว่าอะไรทูบูลาร์ทูบูลาร์ฟีดแบ็กนะครับมันการเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถดูดกลับเก็บโซเดียมเข้ามาได้ทำให้โซเดียมเนี่ยมันก็เลยไปเซนอยู่ตรงแมคคูลาเดนซ่าถูกปะก็กระตุ้นเลนแอนโจเทนซินซึ่งได้บอกว่าทำให้สุดแล้วทำให้เกิดวาสโซคอนสติชันปะระบบเลนแอนโจเทนซินเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทีนี้อิสคิเมียที่เกิดขึ้นน่ะทำให้เกิดเอ็นโดทีเรียลเซลล์อินเจอรี่ด้วยพอเอ็นโดทีเรียลเซลล์มันอินเจอรี่มันแตกมันตายสิ่งที่มันหลั่งออกมาตรงนั้นมันคือเอ็นโดทีนเอ็นโดทีนทำหน้าที่วาสโซคอนสติชันโอเคปะในขณะที่ไนตริกออกไซด์กับฟอสฟาแคดมิ่งหรือ PGI อยู่ที่ทำให้วาสโซได้เลนเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าเอ็นโดทีเรียลจะขอโทษ2ตัวนี้มันจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอยู่ในภาวะที่เอ็นโดทีเรียลมันปกติมันมีแท็กถึงจะสร้าง2ตัวนี้มาเขาก็พาสองตัวบนได้ดังนั้นมันก็เลยอิสคีเมียเป็นใหญ่นี่ออกมาแล้วก็ตัว GFR ที่มาตายก็น้อยลงอีกเพราะมันวาสโซคอนสติชันสรุปว่าสุดท้ายโอลิยูเรีย GFR คือเกิด acute kidney injury ตามตรงอย่างนี้นะครับทีนี้อิสคีเมียกับท็อกซิกท้ายเนี่ยส่วนที่เกิดอินเจอรี่เนี่ยมี2ส่วนคือพ็อกซิมอลทูบูลกับแอสเซนดิ้งลิมติ๊กลิมของแอสติ๊กแอสเซนดิ้งลิมเนาะอยู่ตรงนี้ครับเนาะแต่ทีนี้ท็อกซิกเนี่ยสังเกตดีท็อกซิกว่าพ็อกซิมอลทูบูลเนี่ยจะเด่นกว่านะฮะคือพ็อกซิกเกิดทั้งสองตำแหน่งเหมือนกันแต่พ็อกซิมอลทูบูลเด่นกว่าทีนี้ไอ้สีแดงคือตรงบริเวณอินเจอรี่เธอสังเกตดูแม้ว่าพ็อกซิมอลทูบูลอินเจอรี่เป็นตั้งแต่แรกแล้วแต่เธอสังเกตไหมเห็นไหมตรงพ็อกซิมอลทูบูลกับแอสเซนดิ้งลิมของเล็กหลุมของไฮเล่เนี่ยมีการฟอร์มแคสมาแคสจะสีฟ้าๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรครับแคสเกิดจากอะไรแคสเกิดจากเซลล์หรืออะไรก็รวมตัวกับโปรตีนนั้นชื่อว่าแทมพอสฟอร์โปรตีนซึ่งแทมพอสฟอร์โปรตีนถูกหลั่งจากไหนครับติดแอสเซนดิ้งลิมถูกป่ะนึกออกป่ะนั่นแหละจนเป็นที่มาว่าทำไมตัวแคสเนี่ยมันถึงเริ่มหลั่งมาจากตรงนี้ติดแอสเซนดิ้งทำไมแคสเนี่ยถึงเพิ่งเริ่มมีจากตรงนี้โอเคป่ะนะครับอันนี้เป็นเหตุผลเนาะเนี่ยเราสั่งฮิสโตโลจีก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือตัวเซลล์มันสลับฟิ้งเลยหลุดล่องมาตายในโครเซตแล้วก็ลงไปอุดท่อถ้ามันไปรวมตัวกับแคมพอสฟอร์โปรตีนก็กลายเป็นรีนอลทูบูลาร์พรีเมียมแคสนะครับในบางบริเวณที่มันยังไม่ตายซะทีเดียวเนี่ยตัวบรัชวอเตอร์ตัวรีนอลทูบูลมันจะมีบรัชวอเตอร์ใช่ไหมล่ะก็จะหายไปหมดทางไปหรือบางบริเวณที่มันเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วก็จะเกิดรีเจนเรทีฟพรีเมียมเชงเซลล์เชงนะครับเอคิวทีเนี่ยจะเรียกในแบบที่ข้อคอมเลยสามส่วนนะครับก็คือ initiation phase maintenance phase แล้วก็ recovery phase เนาะ initiation phase คือเริ่มต้นใหม่ๆเลยคือแบบเพิ่งอิสคีเมียใหม่ๆนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็จะเกิดโอลิอูเรียแล้วก็ทำให้ปากโฟมมันลดลงในขณะที่ maintenance phase เนี่ยก็คือภาวะอินเจอรี่เนี่ยยังคงอยู่ต่อเนื่องต่อไปทำให้เกิดการ salt water retention ตรงนี้จะมีความผิดปกติทางอิเล็กโทรไลต์แล้วก็แอซิดเบสเกิดขึ้นแล้วนะครับจะให้เกิดภาวะไฮโปไคลีเมียไม่ได้มีอะซิโดซิสแล้วก็ยูเรียเกิดอาการแล้วตรงนี้ครับถ้าเกิดเราสามารถเมนเทนคนไข้แก้คอเลสเตอรอลอิเล็กโทรไลต์แก้เมตาบอลิกอะซิโดซิสไปจนแล้วจนรอดได้เนี่ยจนให้ไตมันฟื้นตัวจริงเพิ่มบัตรวอลลุ่มให้มันอิสคีเมียเพิ่มบัตรวอลลุ่มให้มันจนมันกลับมาได้เนี่ยเขาจะเข้าสู่รีคอมบีเฟรนต์แต่ประเด็นคือตอนแรกเนี่ยรีคอมบีเฟรนต์เนี่ยไตทำงานได้ไม่เป็นปกติคือ GFR กลับมาแล้วแต่เวลาน้ำที่มันเกาะมันหลุดไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารีนอลทูบูลมันเป็นไงครับ
ทลายหมดแล้วใช่ป่ะเพราะนี่ก็พี่บูทำหน้าที่ในการเลียสอบกับใช่ไหมล่ะดังนั้นในรีคอร์ดีเฟนเนี่ยยูรีโมลูมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการลอสของเคเยอะจะไม่เกิดไฮโปคาร์บอเนตได้ดังนั้นกลุ่มรีคอร์ดีเฟนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำคือต้องเรคคอร์ดยูรีนอลบูสต์นะครับแล้วก็ดูมอนิเตอร์ถ้าเกิดน้ำขาดก็รีเพสนะกับเข้าไปโอเคไหมเดี๋ยวมันจะเหลือนิดนึงแต่พี่จะไม่สอนต่อแล้วเดี๋ยวกีฬาพิธีกิจพิธีกิจให้พักก่อนต้องพักใช่ป่ะขอให้พัก5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อนิดนึงนะครับตอนช่วงชั่วโมงแรกไม่เป็นไรโอเคครับไปพักได้สนุกไหมทุกคน